มาที่ข่าวของน้องน้อยนักเรียนโรงเรียนประถมหนองเนียงเมืองไซเซฐานครหลวงเมืองจันทน์ได้รับการช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนนั่นก็คือกระเป๋าเป้นักเรียนและได้รับการช่วยเหลืออาหารจำนวนหนึ่งจากบริษัทเอกชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีพิธีมอบหับกระเป๋านักเรียนและอาหารได้จัดขึ้นในวันที่27กันยายน2022อยู่ที่โรงเรียนประถมหนองเนียงโดยการกล่าวมอบของทานคิมซงอิลประธานบริษัทเอกชนสาธารณรัฐเกาหลีโดยมิทานฮงจองโอประธานโครงการเซมาอึนดงสาธารณรัฐเกาหลีทานนางบัวแพงพมมิไลอำนวยการโรงเรียนประถมหนองเนียงครูอาจารย์และน้องน้อยนักเรียนภายในโรงเรียนเขาห่วมเครื่องที่ทางบริษัทเอกชนสาธารณรัฐเกาหลีมามอบให้น้องน้อยนักเรียนประถมหนองเนียงในครั้งนี้ประกอบมีกระเป๋าเป้จำนวน80หน่วยและอาหารจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าทั้งหมด 3,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ50ล้านกว่ากี1998น่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็มาเทือทามิดแล้ว2000ปี2000เริ่มเฮ็ดก่อสร้างอยู่โรงเรียนแล้ว2000ปี2000แล้วก็สําเร็จก่อสร้างแล้วก่อสร้างโรงเรียนให้พ่อแม่นอยากให้สุขภาพเด็กน้อยสุขภาพดีขึ้นเฮ็ดให้ปรับปรุงสิ่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วเฮ็ดให้เด็กน้อยแม่นคือสุขภาพแข็งแรงแล้วอยู่สภาพแวดล้อมแม่นสะอาดแล้วเดี๋ยวนี้นักเรียนก็เธอทำให้แม่เลยสาวคนแต่เดียวนี่แม่เลยคนแล้วอนาคตีจะช่วยเหลือตลอดไปแล้วทุกคนเฮ็ดทุกคนนักเรียนแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วหวังว่านักเรียนเป็นผู้นำพาอยู่เหล่าอยู่ในโลกเลยวางแผนว่าห้องเรียนก็กำลังประชุมกับคนอื่นอยู่ถ้าว่าเป็นไปได้แล้วก็ช่วยห้องเรียนก็ช่วยได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่ยังห้องเรียนอยู่นี่สวยก่อนห้องเรียนน้องเรียนสวยก่อนตอนนี้จำนวนนักเรียนสูงประมาณ250คนแล้วก็เด็กๆก็ยังดูแลอยู่รู้สึกภาคภูมิใจที่ว่าทั้งมิสเตอร์คิมแล้วก็มิสเตอร์อันฮงมาช่วยเหลือเด็กน้อยเนาะเป็นต้นก็แม่นอุปถัมภ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนลักๆก็แม่นกระเป๋าเป้เนาะและในนั้นมีขนมมีอันนมแล้วก็มีข้าวจีมาหยายให้ลูกหลานเฮากินเนาะแล้วข้างหน้าต่อไปนี่ยังให้บรรดาท่านทั้ง2ท่านนี่มาช่วยโรงเรียนหนองเนียงตื่มเนาะเพื่อเฮ็ดให้ได้ลูกหลานเฮาสิเข้มแข็งหรือว่าสิตั้งอกตั้งใจเรียนยังให้มันมีความรู้เป็นผู้นําในอนาคตนะถือว่าตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งที่บันดาลใจให้ลูกหลานอยู่ในโรงเรียนประถมหนองเนียงนี่ประเอิบใจเนาะแต่ว่ายังมาเข้าโรงเรียนประถมหนองเนียงแห่งนี้เนาะเจ้าและสุดท้ายก็ขออวยพรให้ทั้งมิสเตอร์คิมแล้วก็มิสเตอร์ฮงที่มาเยี่ยมยามอยู่โรงเรียนประถมหนองเนียงนี่มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมด้วยทีมงานมีสุขภาพแข็งแรงงานได้ที่ประเสริฐที่มันให้จงให้มีแก่บรรดาท่านเนาะแล้วบรรดาทีมงานที่มาฮอดมาถึงมื้อนี้เนาะท่านกิมซองอิลประธานบริษัทเอกชนสาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวว่าการมอบเครื่องให้น้องน้อยนักเรียนในครั้งนี้เพื่อเป็นการประกอบส่วนในเวียกงานการศึกษาเพื่อให้น้องนักเรียนได้มีกระเป๋าใส่ประกอบกับการเรียนที่มีความสะดวกสบายท่านนางบัวแพงพ่อมีลายยังได้กล่าวความขอบใจที่ย้ำใดโครงการเซมาอึนดงก็ได้เป็นกว่าต่อในการซอกหาแรงทุนมาประกอบส่วนช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้คือกับระยะที่ผ่านมาทางโครงการเซมาอึนดงก็ได้ประกอบส่วนช่วยเหลือเป็นต้นแมนอาคารเฮียนอุปกรณ์การเฮียนและอื่นๆ